เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณครูไปทางนะคะชื่อคุณครูทวัชชัยนะคะอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์นะคะบ้านใหม่สุขสันต์อำเภอพยาเมงรายนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบนภูเขาครับบนภูเขามีนักเรียนชาวเขาเป็นเผ่ามูเซอร์นะคะช่วงนั้นนะฝนตกหนักเลยท่านก็ขับรถปรากฏว่าน้ำป่าไหลลงมามากเลยนักเรียนน้ำป่าไหลลงมาเนี่ยครูคนนี้รู้ทันทีว่าน้ำป่าไหลลงมาเนี่ยไม่นานฝนจะต้องพอฝนหยุดตกแล้วน้ำป่าก็จะต้องไหลลงมาท่านก็ขับรถใช่ไหมคะนักเรียนคนดูข่าวแล้วใช่ไหมคะเมื่อขับรถแล้วปรากฏว่ากระแสน้ำแรงมากรถก็เลยเสียหลักแล้วก็ตอนนี้ทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิตแล้วนะคะท่านเสียชีวิตแล้วเพราะว่ากระแสน้ำพัดผ่านไปเนี่ยก็อาจจะไปกระแทกกับหินโขดไม้เนี่ยระยะทางที่จมน้ำไปเนี่ยตั้งแต่7กิโลเมตรไกลไหม7กิโลเมตรไกลมากเลยแล้วก็ไปพบศพแล้วนะคะหลังจากค้นหากันได้3วันนะพบศพไปแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณครูทวัชชัยและครอบครัวด้วยนะคะสงสารที่ท่านยังอายุยังน้อยแค่40ปีกว่าแล้วก็มีลูกเล็กๆอีกนะคะเคยมาโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะคะนะคะเคยมาโรงเรียนวังไกลกังวลกับกลุ่มของโรงเรียนบ้านกะแลเคยมาด้วยนะคะเรายังจำหน้าท่านได้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนักเรียนต้องระวังนะเรื่องน้ำเชี่ยวเนี่ยนักเรียนอย่าไปเล่นนะบางทีผู้ใหญ่เห็นไหมคะผู้ใหญ่ว่ายน้ำเป็นแต่เมื่อถูกกระแสน้ำแรงๆเนี่ยก็อาจเสียชีวิตได้ต้องระมัดระวังนะคะอย่าลงดีที่สุดนะคะคำนี้ดูต่อเลยคำนี้อะไรคะพ่อไม่เอกพ่อนะคะคำนี้ล่ะปออาฟาไม้โทฟ้าคำนี้ล่ะยออายาไม้เอกย่าอะไรเอ่ยรอเอือเรือคำนี้ล่ะอะไรเอ่ยรออรอไม้โทรออ่าล่ะทีนี้อ่านเป็นคำบ้างอ่านเป็นคำเดี๋ยวจะให้เขียนไทยสักสองคำดีไหมอ่านแล้วอ่านดูใหม่นะคะอ่านเป็นคำคันนี้อะไรเอ่ยทำไล่อ่านค่ะทออําทำรอไอไล่ไม้เอกไล่ทำไล่ต่อไปค่ะพออพอไม้เอกพ่อมอแอแม่ไม้เอกแม่พ่อแม่ค่ะเอามาคำมาผสมกันนี่คืออะไรคะรออรอไม่โทรรออโอถอรถนะคะป.1ให้อ่านตรงตัวเลยนะจะได้อ่านได้แล้วก็เขียนได้นะคะรออโอถอรถทีนี้มาดูซิกำลังจะไปไหนแล้วเรือรถขนานเนี่ยแพขนานยนต์เนี่ยเรือรถจะลงจากแพเนี่ยไปลงเรือได้นะคะรออโองอลงพอแอแพลงแพคะต่อไปเจ้าสุนัขตัวนี้ทำไมนะทำไมคะแช่น้ำชอแอแช่ไม้เอกแช่นออำนำไม้โทน้ำแช่น้ำเอาละเดี๋ยวเรามามีเวลาเหลืออีกตั้ง7นาทีหยิบสมุดขึ้นมาค่ะคะเอาลงมาที่ไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าเขียนไทยไหมคะตกลงเราเขียนไทยกันนะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอะไรดีนะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอักษรต่ำดีไหมนะเขียนคำว่าอักษรต่ำค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เขียนคำลงไปนะคะจะได้จำได้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เป็นพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำดูบนจอภาพนักเรียนเขียนตามค่ะกลางหน้ากระดาษว่าอักษรต่ำนับไป4ช่องหรือ5ช่องดีคะ5ช่องเขียนว่าอักษรต่ำค่ะลงมือเขียนเลยนะลงมือเขียนเลยนะอักษรต่ำชอเชยอหญิงทอมันโททอพุท่านอเนนท
ททหารทอทงนอหนูพอสำเภาพอพานปอฟันมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนลอจุฬาและหอนกฮูกข้อที่1 นะคะเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะมาดูคำสั่งก่อนนะคำสั่งสั่งว่าอย่างไรนะเติมคำที่หายไปนะคะเติมคำที่หายไปให้มีความหมายคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเขียนแค่อักษรต่ำเท่านั้นพอนะคะข้อ1เขียนข้อ1 นะคะข้อ1คุณครูมีภาพมาให้แล้วก็มีคำว่าพ่อแล้วก็มีสระแอแล้วก็มีวรรณยุกต์ไม้เอกจะเติมคำว่าอะไรดีนะพ่ออะไรคะพ่อแม่เอาลงมือเขียนคำว่าแม่ลงไปเขียนคำว่าพ่อด้วยนะคะพ่อแม่เขียนอย่างไรลงมือเขียนได้เลยนะคะคำว่าพ่อแม่เอาให้คนอื่นที่ยังไม่เสร็จรีบเลยนะคะรีบเขียนก่อนเลยค่ะพ่อแม่แม่สะกดอย่างไรแม่นะคะมอแอแม่ไม้เอกแม่พ่อแม่มอแอแม่ไม้เอกแม่เขียนอย่างนี้ใช่หรือไม่มอแอแม่ไม้เอกแม่พ่อแม่ลงมือเขียนเลยค่ะพ่อแม่ให้เวลา1นาทีสำหรับเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยที่อยู่โรงเรียนบ้านกะแลโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์นะคะอยู่อำเภอพญาเมียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะเด็กน้อยเผ่าม้งกบเผ่ามูเซอร์นะคะโรงเรียนบ้านกะแลก็จะอยู่หน้าเขาค่ะโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ก็จะอยู่อีกเขาลูกหนึ่งนะคะอยู่บนชายแดนเลยนะคะอยู่บนภูเขานะคะได้ยังครับข้อ1เสร็จยังครับใครยังเขียนไม่เสร็จข้อ1มีมั้ยคะไม่มีแล้วมาข้อ2ต่อนะคะข้อ2เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงอะไรนะลงอะไรเอ่ยลงแพเอ้าเขียนในข้อที่2ค่ะข้อที่2เขียนยังไงนะข้อที่2เสร็จหรือยังคะลงแพเขียนยังไงคะลองอลงพอแอแพลงแพน้องบอลน้องบอลเสร็จแล้วยังน้องบอลน้องบอลเสร็จแล้วยังลงแพเสร็จแล้วนะคำที่3คำที่3นะคำที่3คุณครูคำที่3แล้วนะเจ้าสุนัขตัวนี้กำลังทำอะไรนะอยู่ในน้ำตัวอะไรคะแช่น้ำเอ้าเขียนคำว่าแช่น้ำก่อนค่ะชอแอแช่ไม้เอกแช่นออำนำไม่โทน้ำแช่น้ำเอาลงมือเขียนก่อนที่คุณครูจะเฉลยค่ะอักษรต่ำ24ตัวรอเพื่อนก่อนค่ะคำว่าแช่ยังไงคะชอแอแช่ไม้เอกแช่นออำนำไม้โทน้ำแช่น้ำได้ไหมคะได้ไหมคะเอาได้แล้วนะเอาคำสุดท้ายเสร็จไหมคะคำที่3แช่น้ำเสร็จไหมคะน้องบอลเสร็จไหมครับเสร็จนะคะเอาเสร็จทุกคนแล้วนะคำที่4คำที่4อะไรนะThank you.
ทำไร่นะคะทำไร่ลงมือเขียนค่ะยังไม่เฉลยให้นักเรียนเขียนก่อนฝึกเขียนก่อนค่ะนะคะอ้าวทำไร่เขียนยังไงนะเอาลงมือเขียนค่ะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะเอาได้แล้วอ้าวคำนี้อ่านว่าทออำทำรอไอไรไม้เอกไรทำไรนะคะอันนี้อ่านในสมุดก่อนค่ะอ่านในสมุดพร้อมกันตั้งแต่คำที่หนึ่งเลยคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะคำที่หนึ่งอ่านว่าพ่อแม่คำที่สองลงแพคำที่สามแช่น้ำและคำที่สี่ทำไร่เอาละวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอักษรต่ำนะคะในจำนวนกี่ตัวคะ24ตัวนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะคะ24ตัวมีตัวอะไรบ้างนั้นคุณครูได้ทบทวนแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะใน24ตัวมีตัวอะไรบ้างนะคะวันนี้กลับไปอ่านหนังสือนายแบบเรียนภาษาไทยของเราคะในแบบเรียนภาษาไทยของเราในเรื่องราวของอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างล่ะนะตัวที่เป็นพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำแล้วฝึกอ่านหนังสืออ่านทุกวันแล้วนักเรียนจะได้รับความรู้นะคะวันนี้ทบทวนเรื่องอักษรต่ำเมื่อวานนี้เอาทวนเรื่องอักษรสูงไปแล้วนะคะเหลือเวลาเรียนอีกไม่กี่วันแล้วเราก็จะสอบปลายภาคเรียนที่1ในเดือนสิ้นเดือน